เตอร์นะคะอาจารย์ก็จะขอพูดถึงเรื่องของลำดับหรือ directory ของไฟล์นะคะที่ตำแหน่งต่างๆโดยที่directory แรกของไฟล์เนี่ยนะคะก็จะเป็นเราเรียกเป็น root หรือลำดับแรกของ directory นะคะซึ่งถ้ามีเป็นชั้นหรือมีเป็น level เนี่ยมันก็จะถูกจัดเก็บภายในแฟ้มที่เป็นโฟลเดอร์นะคะตามลำดับตามภาพนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะสาธิตวิธีการสร้างไฟล์สร้างโฟลเดอร์นะคะรวมถึงการดู directory ของไฟล์ในตำแหน่งต่างๆนะคะในตัวการจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ที่อยู่ในระบบปฏิบัติการ Windows เนี่ยนะคะตัวระบบปฏิบัติการเนี่ยก็จะมีโปรแกรมที่ชื่อว่า Explorer นะคะให้เราสามารถนำมาจัดการไฟล์ต่างๆที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์เราได้นะคะโดยเบื้องต้นเนี่ยอาจารย์ได้เอาไฟล์นำไฟล์ตัวอย่างนะคะมาวางไว้สำหรับส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรมนะคะก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้เราสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นตัวโปรแกรม Explorer ของระบบปฏิบัติการ Windows เนี่ยก็มีไว้สำหรับการจัดการไฟล์ทั้งหมดนะคะซึ่งในฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นลำดับหรือว่าการแสดงชั้นของโฟลเดอร์ต่างๆที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะคะก็จะถูกแบ่งตามไว้นะคะอาจจะแสดงแบบย่อหรือแสดงขยายออกมานะคะถ้ามีลูกศรสามเหลี่ยมอยู่ด้านหน้าเนี่ยหมายถึงว่ามันมีไฟล์ย่อหรือมีซับโฟลเดอร์นะคะที่สามารถคลิกเข้าไปดูข้างในได้นะคะส่วนด้านบนก็จะเป็นการจัดการกับไฟล์เมื่อเราคลิกไฟล์แล้วเนี่ยเราสามารถคัดลอกนะคะหรือการตัดหรือการเคลื่อนย้ายการเปลี่ยนชื่อนะคะเป็นการสั่งการทำงานผ่านเมาส์นะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะทำงานร่วมกับไอคอนต่างๆที่อยู่บนหน้าจอนะคะส่วนตรงนี้ในขณะนี้เนี่ยอาจารย์แสดงผลบนหน้าจอเนี่ยเป็นลิสต์นะคะที่ให้เห็นเป็นรายการของไฟล์ต่างๆที่อยู่ในโฟลเดอร์นะคะซึ่งเราจะมีแถบอยู่ตรงกลางตรงเนี้ยเราเรียกเป็นช่องที่เป็นการระบุ directory ของไฟล์นะคะว่าไฟล์ตัวเนี้ยอยู่ตำแหน่งไหนของฮาร์ดไดรฟ์นะคะก็คืออยู่ตรงไดรฟ์ C มีโฟลเดอร์หลักนะคะก็คือโฟลเดอร์ของ user แล้วก็มีซับโฟลเดอร์ตามลำดับนะคะทีนี้ถ้าเราต้องการเปลี่ยนมุมมองของไอคอนที่อยู่ตรงเนี้ยเราสามารถเปลี่ยนโดยการคลิกที่แท็บวิวนะคะแล้วเลือกลักษณะการแสดงผลตั้งแต่ extra large icon ก็คือไอคอนขนาดใหญ่นะคะ small icon ไอคอนขนาดเล็กนะคะ size ก็คือเป็นไอคอนที่แสดงข้อมูลเบื้องต้นนะคะ large icon เป็น list นะคะเป็น content หรือ medium icon นะคะแล้วก็ detail ส่วนใหญ่แล้วอาจารย์จะเลือกไซส์ในเรื่องของให้มันแสดงดีเทลเนื่องจากเราจะได้ทราบว่ามันเป็นไฟล์ประเภทอะไรนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีไอคอนขนาดเล็กนะคะกำกับอยู่ด้านหน้านะคะมีชื่อไฟล์มีนามสกุลไฟล์รวมถึงdate of modify ก็คือวันเวลาที่มีการแก้ไขล่าสุดนะคะรวมถึง type ก็คือประเภทของไฟล์นะคะแล้วก็ไซส์นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเรายังสามารถกำหนดการแสดงผลของไอคอนต่างๆได้โดยการคลิกขวานะคะแล้วเลือกนะคะได้ตั้งแต่แสดงสถานะของไฟล์ที่สร้างขึ้นแสดงวันเวลาของไฟล์ที่ถูกสร้างขึ้นนะคะผู้เขียนไฟล์ประเภทของไฟล์มีแท็กหรือเปล่านะคะรวมถึงชื่อไททอลนะคะและสามารถตั้งค่าอื่นๆได้ตามความเหมาะสมแล้วก็ตามการใช้งานของผู้ใช้นะคะโดยเบื้องต้นแล้วอาจารย์ส่วนใหญ่จะใช้ตามนี้นะคะการแสดงไฟล์ตามรายละเอียดแล้วเนี่ยเรายังสามารถปรับแก้ไขนะคะหรือการเรียงลำดับของไฟล์ได้โดยการคลิกที่แท็บหรือคอลัมน์ชื่อคอลัมน์นะคะที่ต้องการให้เรียงเช่นเรียงตามตัวอักษรนะคะเรียงตามวันที่ปรับค่าหรือเรียงตามประเภทนะคะหรือเรียงตามขนาดไซส์หรือขนาดของไฟล์นะคะซึ่งในการตั้งค่าไอคอนต่างๆเนี่ยก็เพื่อให้เราสามารถทำงานได้สะดวกมากขึ้นนะคะรวมถึงสังเกตได้ง่ายขึ้นนะคะนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยการตั้งชื่อของไฟล์นะคะก็มีผลต่อการทำงานให้เราสามารถทำงานได้สะดวกขึ้นเช่นเดียวกันค่ะ